บัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอันชราขันทั้งห้านำพาหายเป็นผู้เตรียมพร้อมเพื่อที่จะไปสำนักใหญ่ยิ่งของพญายมอันหนึ่งแม้ที่พักในระหว่างการเดินทางก็ไม่มีที่เหมาะสมเสบียงทางก็ไม่มีอย่างอุดมจงนิยมทำที่พึ่งให้แก่ตนคนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยธรรมทัตจัดให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นได้ขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันมีโยมโบญญาบุญโยมฝนศิลาเป็นต้นในวันนี้ เข้ามาแต่หัวรุ่งเลย รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพวันนี้ซึ่งจะได้นำออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายในวันนี้ก็ลงมาอีกแล้วนึกว่าจะเพิ่มขึ้นแต่วันนี้
อากาศเนี่ยอุณหภูมิลงมาอีกแล้ว7 องศาสูงสุดเดี๋ยวตอนกลางวันขึ้นไปก็17 องศาตอนนี้ก็ต้องคุมตัวไว้ก่อนคุมปุ้มปุ้ยไว้ก่อนคุณโยมพลศิลาบอกว่ากราบสาธุเจ้าหลวงพ่อนะโยมพลโยมบุญญาบุญพร้อมพูนผลก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าพระอาจารย์นะกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าอันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนะรายการก็เดี๋ยวจะนำออกนู่นตอนสัก7:30 นอันนี้ทำไว้ล่วงหน้าหน่อยเดี๋ยวกำลังตี4:36นะก็ยังอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์กำลังดำเนินงานการก่อสร้างกำลังจะสร้างวิหารโยมบุญญาบุญติดต่อประสานงานยังไปไม่ถึงไหนเนี่ยกำลังได้ช่างสถาปนิกกำลังจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการมณฑลคอกเนี่ยเมืองคอกจังหวัดคอกเพื่อขออนุมัติแปลนการก่อสร้างนะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะไม่รีบร้อนอะไรโยมญาติโยมทั้งหลายใจเย็นๆที่นี่ช้ามากชัชดาคุณโยมชัชดาสุทิวรชัยโอสาธุคุณโยมชัชดาสุทิวรชัยชัชดาสุทิวรชัยโอ้ นะสาธุสาธุสำหรับธรรมะในวันนี้ขึ้นวรรคใหม่แล้วก็เล่มใหม่นะเมื่อวานนี้จบไปเป็นภาค6หรือธรรมบทเล่มที่6นะธรรมบทมี8เล่มเล่มที่6จบไปเมื่อวานนี้สุดท้ายเรื่องของฉัพพคีภิกษุฉัพพคีผู้มีวีรกรรมวันนี้ขึ้นเล่มใหม่เป็นเล่มที่7ธรรมบทภาค7วรรคใหม่ก็คือมลวรรควรรคที่ว่าด้วยมนทินการพรรณนาว่าด้วยมนทินการกำจัดมนทินคือความเศร้าหมองก็คือกิเลสมนทินคือความเศร้าหมองคือกิเลสทั้งหลายนั่นเองก็เรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องของบุตรชายของนายโคคาดโคคาดนี่คือคนที่ฆ่าโคนะฆาตกรรมฆาตกรรมก็คือเรื่องของฆาตกรรมการฆ่าโคแต่ว่านี่จะได้เนื้อเรื่องนี่จะเป็นลูกชายเขาลูกชายของคนที่ฆ่าโค มาเล่าประกอบเนี่ย
จความของพระธรรมก็เหมือนกับที่ได้ขึ้นเนี่ยผาดเขาเรียกว่าปะหน้าธรรมาสคุณโยมชัชดาบอกว่าสาธุอย่างนั้นนะสาธุสาธุปะหน้าธรรมาสไว้ว่าวันนี้ท่านเป็นผู้ที่มีวัยอันชลาชลาขันคือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้อันชลานำไปคือความแก่ความแก่นำไปนำขันทั้งห้าของเราเนี่ยไปสู่ใกล้ที่จะใกล้ที่จะถึงปากแห่งความตายในที่นี้เรียกว่าพยายมสำนักพยายมนี่ขณะเตรียมพร้อมในการที่จะไปสู่สำนักของความตายใกล้ความตายโอ้ท่านพระครูคุณโยมอัตถคินสันอัตถคินสอนสุภาพรมาอีกท่านหนึ่งบอกสาธุสาธุสาธุเจริญพรแล้วก็มีท่านพระครูอนุสิทธีรคุณตุจีครูบาจีครูบาจีกราบสาธุสาธุสาธุว่างั้นนะครูบาจีท่านพระครูอนุสิทธีรคุณโอ้มาหลายท่านแล้ววันนี้ตื่นกันแต่เช้าเลยตื่นกันแต่เช้าเลยสาธุครับขอบคุณมากครับนี่อันหนึ่งแม้ที่พักในระหว่างการเดินทางก็ไม่มีที่เหมาะสมเสบียงทางก็ไม่มีอย่างอุดมจงนิยมทำที่พึ่งให้แก่ตนนะอันนี้ก็ปะหน้าไว้นี่ปะหน้าธรรมาสไว้เป็นธรรมะในวันนี้ต้องทำที่พึ่งให้แก่ตนก็คือทำบุญชุนทานให้เป็นที่พึ่งของตนเองในปรโลกที่พระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบไว้ว่าจะเบียงทางคนเหมือนกับคนที่จะเดินทางต้องเตรียมข้าวปลาอาหารข้าวห่อไปกินในระหว่างทางแต่ความตายเมื่อเกิดขึ้นแก่เราแล้วเนี่ยตายปุ๊บนี่ไม่ใช่ว่าจะเตรียมอาหารไปกินระหว่างทางได้นะแต่ปุ๊บแล้วไปเลยท่านพระครูครูบาจีคนเราเนี่ยตายปุ๊บแล้วไปเลยนะไปสวรรค์หรือไปนิพพานหรือไปนรกหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรทางไปของเรามีเยอะนะแล้วแต่บุญกรรมทำมาบุญกรรมได้ทำได้แต่งมาถ้าทำบุญดีก็ไปที่ดีไปสวรรค์หรือบรรลุนิพพานไปเลยแต่ถ้ากรรมที่ไม่ดีได้ทำไว้ก็ไปทางต่ำหน่อยอาจจะไปนรกหรือว่าไปเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยนี่อันนั้นต้องทำที่พึ่งให้แก่ตัวเองก็คือว่าต้องทำคุณงามความดีทำกรรมที่เป็นกุศลกรรมเว้นทำที่เป็นอกุศลนี่ดังเรื่องที่จะได้นำมาเล่าประกอบวันนี้ก็เป็นเรื่องของบุตรชายของนายของคนฆ่าโคเนี่ยนายโคขาดคือคนฆ่าโค อันนี้ก็สมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีที่
วิหารใหญ่วัดเชตวันนะวิหารใหญ่วัดเชตวันนะซึ่งเป็นวัดของท่านมหาเศรษฐีใหญ่คืออนาถบิณฑิกเศรษฐีที่สร้างวัดเชตวันนี้ที่เมืองสาวัตถีอามาอีกคนโยมอัตคินสันอัตคินสอนหรือคินสันเนาะสุภาพรวันนี้ก็ไปทำความดีมาไปทำความสะอาดที่วัดพระสิงห์โอ้วัดพระสิงห์อยู่เคอ๋อเนี่ยไม่ได้ลืมไปโยมอยู่ที่ลิเวอร์พูลเราอยู่แถวฮอนตันฮอนตันอยู่ลิเวอร์พูลก็ไปวัดพระสิงห์ยูเควันนี้ท่านกายยังไม่เห็นเข้ามาในรายการเลยนี่สาธุสาธุนี่ไปทำความสะอาดวัดเรื่องจากว่าจะเตรียมงานนะจะต้องได้เตรียมงานเดือนหน้านี่จะได้มีพิธีจะวางศิลาฤกษ์แต่ก็การไปทำความสะอาดไปทำบุญสุนทานเนี่ยไปทำคุณงามความดีเนี่ยก็ตลอดเวลาทำได้ตลอดเวลาโมทนาโมทนากับคุณโยมคุณโยมอัตตคินสันอัตตคินสอนก็เดี๋ยวเดือนหน้านี่หลวงพ่อก็จะไปหลวงพ่อก็จะไปร่วมงานวันที่23นี่นะ13มิถุนายนนี่ไปตั้งแต่วันที่16ไปตั้งแต่วันที่16 นะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน สาธุสาธุอันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยนะสาระของธรรมะของเรื่องที่จะได้นำมาเล่าประกอบเรื่องนี้ก็ที่เมืองในเมืองในเมืองสาวัตถีนะ ที่ในเมืองสาวัตถีเนี่ยก็มีนายโคคาดคือคนที่ฆ่าโคเป็นประจำก็อยู่มามีอาชีพในการฆ่าโคเนี่ย55 ปีทำอาชีพนี้มาตลอดขายฆ่าเสร็จแล้วก็แล่เนื้อเถื่อหนังแล่เนื้อเถื่อหนังนำไปขายมีวิธีการขายก็นำไปนั่งขายอยู่ที่สี่แยกเมืองสาวัตถีนี่นะขายเสร็จแล้วก็เอาไปขาย ไปนั่งอยู่ที่ทางสี่แยกเนี่ยคนเดินผ่านไปผ่านมาก็เอาซื้อเนื้อซื้อเนื้อของตนเองเนี่ยเอาไปกินเอาไปกินเอาเองนี่ก็แต่ละวันนี่ก็ต้องแบ่งเนื้อไว้ส่วนหนึ่งเอาปิ้งกินให้ปัญญาปิ้งกินแล้วตัวเองนี่ก็ถ้าไม่ได้เนื้อปิ้งเนี่ยนะคือส่วนใดส่วนหนึ่งนะส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อเนี่ยก็จะไม่กินข้าวเลยจะไม่กินข้าวเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่อร่อยไม่กินพัดกินผักกินอะไรนี่มันก็ไม่อร่อยเท่ากับเนื้อปิ้งเนี่ยนะอย่างเงี้ยเป็นประจำทุกวันทุกวันทุกวันอื
ตอนเย็นก็เตรียมฆ่าเนื้อฆ่าโคนี่นะฆ่าโคพรุ่งนี้เช้าก็เอาไปขายเอาไปขายเก็บไว้ส่วนหนึ่งเอาไปกินตอนเย็นโอ้คุณโยมโอ้นี่เป็นพระหรือเปล่าคันชิตพุทธโสคันชิตพุทธโสน่าจะเป็นพระโอสาธุสาธุครับผมโอ้คันชิตโอ้สาธุครับพุทธโสฉายาเนาะมีอย่างนั้นที่พุทธโสเป็นลูกพระเนี่ยนะอาโมทนาโอ้น่าจะเป็นสุดท้ายมั้งนี่ไม่แน่ไม่แน่บางทีมีเข้ามาอีกบางทีมีเข้ามาก็โมทนาครับโมทนาครับนี่นะ55 ปีผ่านมานี่นะอย่างนี้ตลอดออกค่าโคเสร็จแล้วก็ตอนเช้าเอาไปขายขายทั้งวันอ่ะเอาไปขายทั้งวันสมมติว่าค่าโคตอนเย็นนี่นะก็เตรียมไว้วันพรุ่งนี้ก็ออกไปขายนะเสร็จแล้วก็เหลือไว้นิดหน่อยสำหรับปิ้งกินมีปิ้งกินตอนเย็นแล้วก็มีวันหนึ่งนะมีวันหนึ่งขายเนื้ออะไรเรียบร้อยแล้วแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเอาให้ปัญญาเก็บไว้ตัวเองก็ไปอาบน้ำไปอาบน้ำที่ท่าน้ำเลยนะเสร็จแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็มีสหายคนหนึ่งสหายของนายโคขาดนี่แหละเพื่อนกันนี่แหละเพื่อนกันนี่แหละก็มาที่บ้านตอนเย็นมาถึงก็บอกพันยาของสหายตัวเองเนี่ยว่าโอ้ขอซื้อเนื้อสักส่วนหนึ่งนิดหน่อยว่างั้นนะตอนนี้มีแขกมาที่บ้านแล้วมีแขกมาที่บ้านส่วนพันยาของนายโคคานนี่ก็บอกว่าโอ้ไม่มีแล้วตอนนี้เนื้อหมดแล้วขายหมดแล้วขายหมดแล้วสหายของท่านก็นุ่นไปอาบน้ํานุ่นแล้วอ้าวมีเนื้อที่เก็บไว้กินบ้างไหมอ่ะเนื้อที่เก็บไว้ให้สหายของเราอ่ะที่จะกินตอนเย็นเนี่ยมีไหมมีว่ากันนะมีเก็บไว้ก็ขายไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องปิ้งกินเนี่ยเดี๋ยวต้องให้เขาปิ้งกินเนี่ยสหายของท่านก็เป็นที่รู้กันนะว่าถ้าไม่มีเนื้อนี่เขาก็จะไม่กินเหมือนกันไม่กินอาหารเหมือนกันขายไม่ได้เหมือนกันสหายของเขาสหายนี่ก็คิดว่าคิดว่านางคงไม่ขายไม่ให้เราก็จําเป็นนี่มีแขกมาที่บ้านน่ะถ้าไม่ได้กินเดี๋ยวไม่ใช่คือนางนี่คงไม่ขายแน่ว่านะอะไรเพราะว่ามันจะต้องเอาไว้ให้สามีกินน่ะก็เลยเอ้าไม่ไหนถือเอาไปเลยถือเอาไปโดยพระการเลยว่านะโอ้ไม่ได้ถ้าไม่ถือเอาเนี่ยนางก็ไม่ขายแน่เพราะว่าจะต้องเอาให้สหายของเรากินก็เลยถือเอาโดยถือเอาหยิบเอาเนื้อที่เขาเก็บไว้ให้ให้สหายของเราเนี่ยถือไปเลยเสร็จแล้วก็นางก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะสหายกันถือเอาไปโดยไม่ได้อนุญาตนั่นแหละ
พอสามีกลับมานายโคขาดนี่นะกลับมาก็ถามหามีไหนอ่ะเนื้อมีไหนก็คือทำอาหารเอาผักทำอาหารแทนเสร็จแล้วก็เอาไปให้เอาไปให้สามีหมดเวลา เดี๋ยวเรื่องมันยาวอยู่เดี๋ยวต้องเล่าในภายหลังวันนี้ท่านอาจารย์ท่านคันชิตพุทธโสเป็นท่านสุดท้ายคุณโยมอรรถกินสอนด้วยก็โมทนากับทุกท่านในหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วในรายการแล้วก็ในการก็หมดเวลาพอดีสู่เส้นชัยวันนี้ท่านอาจารย์คันชิตพุทธโสนะก็โมทนาขอบคุณมากขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร